สวัสดีครับครับผมแมนกับผมแคทเตอร์ผมนะวันนี้ผมจะมาจัดงานแข่งขันกาโมเกมครั้งที่15ครับผมนะห่างหายไปนานกับโปรเจกต์นี้ครับผมนะครั้งนี้มากับโปรเจกต์ Dragon Ball ครับผมนะใครจะเป็นคนที่เหลือรอดตัวสุดท้ายของโปรเจกต์กาโมเกมในเรื่อง Dragon Ball ครับผมนะมาดูรายชื่อของแต่ละทีมกันดีกว่าผมนะว่าผู้เข้าร่วมรอบนี้มีอะไรบ้างโอเคมาทีมแรกพ่อลุงผมนะโงกุนโกฮังครับผมนะก็ตัวเต็งนะมันเป็นพระเอกนะแต่ท่านก็รู้ว่าผมเกลียดมันนะปล่อยไปก็แล้วกันแล้วก็ทีมที่2เบจิต้าและทรังพ่อลุงเช่นกันครับผมนะพ่อลุงคู่ไหนชนะมาลุ้นกันทีมที่3บูม่ากับจีจี้ผมนะทีมนี้ได้ชื่อว่าน่าจะเก่งที่สุดในโลกครับผมนะก็เก่งกว่าไอ้2ตัวข้างหน้านี่คือทีมมหาเมียครับผมนะโอเคทีมที่4คุริลและหยำฉาผมนะทีมนี้ถ้าเกิดมันชนะนี่มีฮาครับผมแค่นั้นแหละครับผมนะทีมที่5หมายเลข17และ1818เซ็กซี่มากครับผมนะทีมที่6ฟรีซ่าแล้วก็คูลเลอร์ครับผมนะทีมเผ่าพันธุ์ฟรีเซอร์มากันครบทีมที่7เซลล์แล้วก็หมายเลข16ครับผมนะหมายเลข16มาเข้าคู่เซลล์เพราะเซลไม่มีคู่เลยต้องเอา16มายัดครับผมนะแล้วก็ทีมที่8โบรลี่กับเคลล่างเบอร์เซิร์กไอ้2ตัวบ้าคลั่งนี้อยู่ทีมเดียวกันผมเชียร์โบรลี่มากผมบอกเลยนะครับผมนะทีมที่9คาดิฟูราแล้วก็เคลครับผมนะ2สาวที่มาจากภาคซุปเปอร์เซ็กซี่ก็จับมาผมนะทีมที่10บูผอมและบูอ้วนครับผมนะง่ายๆแค่นั้นแหละไม่เลยมากทีมที่11เบจิโต้และเคฟรา2คนที่รวมร่างจากโปตาร่าผมนะทีมนี้แกร่งมากทีมที่12หมายเลข21แล้วก็ลันจิครับผมนะไม่มีอะไรเอาสาวมาเติมไม่ครบไปเฉยโอเคผมนะนั่นคือรายชื่อผู้เข้าร่วมจะเป็นยังไงกาโมเกมครั้งที่15เปิดม่านได้ Let's go มาแล้วครับผมนะ The Blood Bath ครับผมนะก็เริ่มกันแล้วเสียงวูดดังขึ้นหมายเลข17วิ่งไปจากคอนโคเปียลันจิก็วิ่งตาม18ก็วิ่งไปจอมมานบูอยู่คอนโคเปียเพื่อเก็บทรัพยากรยังไม่วิ่งครับผมนะเบจิโต้ได้มีดบินน่ะมีดเหวี่ยงอ่ะมีดที่เอาไว้ปามีดปาเพียบเลยผมนะเก็บมีดปาไว้แล้วโบรลี่ก็วิ่งเหมือนกันเคฟราก็วิ่งเหมือนกันครับผมนะจีจี้และหมายเลข21อ้าวต่อสู้กันเพื่อกระเป๋าหมายเลข21ยอมแพ้แล้วก็ทิ้งไปโอ้โหหมายเลข21ครับผมนะไม่รู้ซะแล้วว่าจีจี้เขามีประสบการณ์ที่ได้เตรียมสอนผัวพระเอกของเรื่องถึงจะสู้ไม่ได้ถึงก็ต้องหนีผมนะเอากระเป๋ามานี่บอกโอเคไปก็ได้เอาไปไปคนน่ากลัวจีจี้ผมนะคุริลินและหมายเลข16ต่อสู้กันเพื่อกระเป๋าคุริลินยอมแพ้แล้วก็หนีไปผมนะไอ้2คนนี้เอาจริงในเรื่องก็ค่อนข้างจะซีกันนะก็เห็นเป็นมิตรเป็นสนิทกันที่ดีก็น่าจะอยู่กันได้บูอ้วนเจอกระเป๋าที่จะไปด้วยอุปกรณ์ผมนะมีอาหารแม้ทานจะหิวอาจจะเจอเพราะว่าหิวอาหารโกฮังหยิบพรั่วมาพรั่วขุดดินเอาไปทำอะไรเคลเบอร์เซิร์กเจอกระป๋องที่จะไปด้วยน้ำผมนะเอาไว้กินย้ำช้าก็วิ่งไปคูลเลอร์ก็วิ่งไปคาริฟูร่าหยิบพรั่วมาเคลตกหัวงงกุลใส่ก้อนหินหลายต่อหลายครั้งกูแฮเคลบอกกล้ามันกล้ามาเล่นกับพี่คาริฟูราของฉันทุบแม่ตายไม่นางงกุลกูเปิดมานี่หายนะพระเอกของเรื่องตายคนแรกกูจะหายขี้แตกนะฟรีซ่าก็วิ่งไปผมนะเซลหยิบกระเป๋าไม่รู้เรื่องเลยมันไม่มีอะไรอยู่เอ้าไหนบอกเพอร์เฟกต์เซลทำไมง่ายอย่างนี้บลูม่าเอา3ง่ามที่อยู่ข้างในคอนโคเปียมาปาดโถครั้งวิ่งไปจากคอนโคเปียแล้วก็เบจิต้าก็วิ่งเหมือนกันครับผมนะการเตรียมตัวจบแล้วก็มาถึงวันที่1กันได้เลยผมนะเบจิโต้โจมตีโกฮังแต่เขาหนีไปได้โหเบจิโต้ไปตบโกฮังเลยวะโหดเกินเคลเริ่มไปล่าสัตว์ครับผมนะไม่ล่าคนนี่แหละมาย้ำช้าแกล้งทำให้ลันจีกลัวผมนะโอ้โหแกล้งผู้หญิงไอ้นี่แม่งแมนมากโอ้โหฟรีเซอร์ก็ออกล่าเช่นกันคาลิฟูราหักขาคุณเธอกำลังวิ่งหนีเบจิต้าผมนะโอ้โหคาลิฟูราบอกไม่เข้ามาเบจิต้าบอกกูรอกูแกล้งกูเป็นเจ้าชายชาวไซย่าโอ้วิ่งไปเลยนะอะไรอย่างงี้คุริลินได้รับขวานมือจากสปอนเซอร์ปริศนาเคลเบอร์เซิร์กหมายเลข17จีจี้เคฟ้าและหมายเลข21ไปล่าคนอื่นนะผมนะ5คนนี้ออกล่าเช่นกันเซลไล่ตามและฆ่าบูมากครับผมนะเอาแล้วเบจิต้าทำไงเนี่ยเซลบอกฮ่าฮ่าเพอร์เฟกต์เซล
ฆ่าเมียเบจิต้าเฉยเลยครับผมนะโอ้โหบูมาไปแล้วผมนะคอนเฟิร์มแล้วคนแรกหมายเลข18คูลเลอร์บูผอมและบูอ้วนก็ไปล่ามกันผมนะทรังก็ไปหาเฟิร์นหมายเลข16หนีจากโบรลี่ผมนะสมควรหนีโอเคผมนะหมดครึ่งวันแรกตายไป2โงคุณตายคนแรกกูฮ่าเฮ้ยแหลมครับผมนะผมชอบมากเปิดมาก็น่าสนใจแล้วพระเอกตายแล้วก็เมียของรองพระเอกตายครับผมนะโหยตัวหลักๆตายทั้งนั้นมาดูดีกว่าว่าแต่ละคนจะเป็นไงต่อไปผมนะคืนที่1คาลิฟูร่ารักษาหมายเลข18รักษาแผลหมายเลข18ผมนะเอา2คนนี้สาวๆเขาซีกันได้เมื่อไหร่ย้ำช้าพยายามขอร้องให้โบลี่ฆ่าเขาเขาปฏิเสธย้ำช้าเลยรอดเอาย้ำช้าบอกกูไม่ไหวแล้วฆ่ากูเหอะโบลี่บอกเฮ้ยมาขอกูไม่ให้เว้ยไม่ขอเดี๋ยวกูทำเองย้ำช้าบอกอะไรวะย้ำช้าที่ถึงกับขอให้ฆ่าทิ้งกับผมนะโบลี่บอกไม่ฆ่ามดปลวกเว้ยบ้าจีจี้เผลอกินผลไม้ติดพิษเอาตรอมใจตายพร้อมผัวไปป่ะเนี่ยเวรกรรมเคลได้อาหารจากสปอนเซอร์ปริศนาเซลไปนอนผมนะหลังจากฆ่าบูมาก็ไปนอนสบายใจเฉยบูผอมหมายเลข17เคลเบอร์เซิร์กและโกหังฮะ4คนนี้พร้อมใจกันฆ่าตัวตายหมู่ครับผมนะตายหมู่ทั้ง4คนเลยเอ้าบูผอมหมายเลข17เคลเบอร์เซิร์กเอ้าโกหังเนี่ยพอเข้าใจพ่อตายเลยฆ่าตัวตายตามพ่อไปแต่บูผอมฆ่าตัวตายทำไมหมายเลข17อาจจะขี้เกียจสู้แล้วเคลเบอร์เซิร์กอาจจะบ้าจนเผลอฆ่าตัวตายเอ้า4คนนี้ฆ่าตัวตายตายตกตามกันป๊าดอ่ะไปต่อคูลิลินครั้งและเบกิโต้คุยกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าพวกนี้คุยกันได้ผมนะคูเลอร์และรันจิมาเจอกันและตัดสินใจว่าจะสงบศึกคืนนี้โอ้โหรันจิไม่โหดจังวะสั่งคูเลอร์สงบศึกหมายเลข21ได้รับอาหารจากสปอนเซอร์ปริศนาเบจิต้าคิดถึงบ้านเลยผมนะจะที่เมียตายบูอ้วนรักษาแผลเคฟล่าอันแน่ฟรีสาเห็นไฟแต่ยังซ่อนอยู่หมายเลข16นอนนะผมนะง่ายๆเลยหูตายเยอะกันแต่แรกเลยเนี่ยผมว่าวันที่2คาลิฟูร่าคิดถึงบ้านขึ้นมาที่จักรวาล6ฟรีซ่าเริ่มล่าคนอื่นครับผมนะหมายเลข21ก็สร้างหนังสติ๊กขึ้นมาไว้ยิงหัวคนคูล่าทำให้ตัวเองบาดเจ็บไปทำยังไงวะเนี่ยหมายเลข18ครับผมนะก็หาฟืนหาฟืนมาเซลก็เคลื่อนที่ไปที่ที่สูงเพราะว่าค่ามีที่สูงกว่านาคินหมายเลข16เจอแม่น้ำครับผมนะเบจิโต้ได้ยาจากสปอนเซอร์ปริศนาเบจิต้าและคูรินแยกกันไปเพื่อหาเสบียงทำไมพวกนี้จับมือกันนะ ย้ำช้าได้รับอาหารจากสปอนเซอร์ปริศนาบูอ้วนได้รับระเบิดจากสปอนเซอร์ปริศนาโอ้โหโบรลี่ได้รับอาหารได้น้ำได้น้ำสะอาดจากสปอนเซอร์ปริศนารันจีวิ่งหนีทรั้งรันจีนี่วิ่งหนีไปเรื่อยผมนะเคฟราขาหักตอนที่วิ่งหนีจากเคลอาวแล้วทำไมคุณเธอไปล่าเคฟราซะล่ะล่างรวมคุณเธอไม่ใช่เหรอเออช่างเถอะยังไม่ตายกันและก็มาถึงประกาศของเช้าวันที่2ผมนะจีจี้ตายบูพอมาได้17เคลเบอร์เซิร์กแล้วก็โกหังตายผมนะกลายเป็นว่าทีมโงกุนนี่คือตายหมดแล้วนะทั้งเมียทั้งลูกไม่เหลือสักคนนะผมนะแต่ทีมเบจิต้านี่ขาดแค่เมียแต่ลูกกับครั้งกับเบจิต้าเหลือครบมาถึงคืนที่2ผมนะโบรลี่ตื่นจากฝันร้ายอ้าวอ๋อฝันร้ายไงฝันร้ายว่าคาคารอสมันร้องไห้ในหัวคาคารอสคาคารอสอะไรอย่างงี้วะฟรีเซอร์และบูอ้วนพูดถึงคนอื่นที่มีชีวิตอยู่ว่าจะทำยังไงกับมันดีใช่ไหมเคฟราและทั้งกอดกันอย่างอบอุ่นอ้าวเฮ้ยโอ้โหทรังแม่งโอ้ยมอบความอบอุ่นแก่กันไอ้2ตัวนี่ไปแอบอะไรกันตอนไหนฟาทรังนี่ไม่ธรรมดานะเบจิต้าต้องชมคุรินเหนื่อยแล้วก็สลบไปจากการหมดแรงลันจีคูลเลอร์เซลหมายเลข18ย้ำช้านอนอยู่หมายเลข21ก็ขอร้องให้คาลิฟูร่ามาร่วมกกกลุ่มกอดกับเธอเหมือนกันอ้าวจะยูริกันโอเคเบจิโต้ก็ฮัมเพลงอย่างเงียบๆเคลมองไปบนท้องฟ้าหมายเลข16ตั้งแคมป์ตอนกลางคืนเบจิต้ารักษาแผลตัวเองโอเคมาเริ่มวันที่3ครับผมนะหมายเลข21หลอกให้หมายเลข16กลัวผมนะโอ้โหเป็นไงในเกมก็เป็นอย่างนั้นแหละเบจิต้าทำหนังสติ๊กมาแล้วผมนะเคลได้รับยาจากสปอนเซอร์ปริศนาย้ำชารักษาแผลเคฟ้าเอ้าไอดีก็จีบไปเรื่อยแล้วย้ำชาค
ูรินขาหักตอนวิ่งหนีคาลิฟูล่ากลัวจัดคูล่ารักษาแผลลันจิแอนแน่บูอ้วนก็รักษาเอ๊ะทำไมเราอยู่หลายคนมันรักกันขึ้นมาว่ารักษาแผลให้กันแล้วกันเออบลูรี่หมายเลข18ต่อสู้เบจิโต้และทรังบลูรี่เล่นหมายเลข18รอดก็แปลว่าเบจิโต้กับทรังตายไปแล้วผมนะทีมของบลูรี่และ18ชนะเบจิโต้และทรังว้าวมันแท็กทีมกันมาได้ยังไงวะแต่ว่าโอ้โหทีมสาวเซ็กซี่กับหนุ่มบึกบึนชนะไปได้เบจิโต้ตายครับผมนะโอ้ฟริซ่าคิดถึงบ้านผมนะดาวฟรีซ่าวันนี้ตาย2คนพนะเบจิโต้แล้วก็ทรังบอกไม่น่าจับคู่เบจิโต้เลยตายว่าจับคู่กันปะเนี่ยคือที่3เริ่มได้ผมนะหมายเลข16เผลอกินผลไม้ติดพิษโอ้ยทำไมเผลอกันจังคูล่าตั้งแคมป์ตอนกลางคืนคาลิฟูล่าเห็นไฟแต่ยังซ่อนอยู่หมายเลข18ตื่นทั้งคืนไม่กล้านอนลันจีก็ตื่นเช่นกันบูอ้วนและเคฟราไล่ตามและฆ่าฟรีซ่าฟรีเตอร์ตายแล้วครับผมนะไม่น่าเลยผมนะบูอ้วนเคฟราร่วมมือกันฟรีเตอร์ก็ตายผมนะหมายเลข21ทำลายเสบียงของเคลตอนที่เธอหลับอยู่ย้ำช้าคิดถึงบ้านคูรินพยายามจะร้องเพลงตัวเองหลับบลูรี่เผลอไปเหยียบกับระเบิดน้าบลูรี่ไม่น่ารอดเวนกับเอ้ยเซลพยายามที่จะขอให้เบจิต้าไม่ฆ่าเขาโอ้โหฆ่าเมียเบจิต้ายอมเหรออ๋อไม่เซลไม่สามารถขอให้เบจิต้าไม่ฆ่าเขาได้อู้เฮ้ยโหเนื้อเรื่องแม่งสติงไงนี่มันบอกอยู่ unable คือไม่สามารถเซลไม่สามารถขอให้เบจิต้าไม่ฆ่าเขาได้มึงฆ่าเมียกูมึงจะขอชีวิตเหรอไม่เบจิต้ามันเข้าใจผิดไม่เข้าใจผิดตูม final flash เซลตายผมนะโอ้โหเบจิต้าล้างแค้นให้เมียสำเร็จโอ้โหเบจิต้าแม่งมาเว้ยเฮ้ยผมเอาเชื่อเบจิต้าก็ได้วะพอลองจากโบลี่ผมก็ชอบเบจิต้าเนี่ยแหละ18ด้วย หมายเลข18สร้างกระท่อมขึ้นมาคาลิฟูล่าพยายามจะนอนถึงแม้ว่ามันจะยังเช้าอยู่ก็ตามย้ำช้าเผลอไปโดนน้ำตอนหยิบผลไม้ก็สมกับเป็นย้ำช้าผมนะคูล่าแอบได้ยินเคฟ้าและลันจิคุยกันห่างๆนี่เคลเริ่มที่จะล่าหมายเลข21ได้ยาจากสปอนเซอร์ปริศนาเบจิต้าขโมยบูอ้วนตอนที่เขาไม่มองเฮ้ๆคูรินได้ยาจากสปอนเซอร์ปริศนาตอนนี้หลายคนเริ่มไม่ตายผมนะประกาศวันที่4ผมนะหมายเลข16ฟรีเซอร์บลูรี่แล้วก็เซลพวกตัวร้ายส่วนใหญ่ตายกันรัวๆเลยเนี่ยพวกตัวร้ายหลักๆทั้งหลายเนี่ยตายกันรัวๆเลยเว้ยมาคืนที่4เริ่มได้หมายเลข21และลันจิเล่าเรื่องของกันและกัน2คนนี้จะยูริกันไงเบจิต้าโอ้แบกรับสภาพไม่ไหวแล้วฆ่าตัวตายโหอะไรวะอาจจะเพราะว่าเหมือนฆ่าเมียตูล้างแค้นได้แล้วแต่ตูจะอยู่ไปทำไมตายดีกว่าลูกก็ตายเหมือนกันครั้งใช่ไหมพอทุกคนตายหมดแล้วเบจิต้าก็ตรอมใจตายฆ่าตัวตายอีกคนโอ้โหแม่งสายเฉียดไม่น่าเลยบูอ้วนร้องไห้จนหลับผมนะเคลและเคฟล่ามาเจอกันและตัดสินใจว่าคืนนี้จะสันติกันเองก็เป็นร่างรวมใช่หรือเปล่าไอ้สองคนนี้อยู่ด้วยกันบ่อยเนาะย้ำฉาปามี่ใส่หัวคูล่าโอ้ย้ำฉาภูมิใจได้แล้วผมนะไม่ได้แค่วิ่งหนีหรือโดนอะไรอย่างเดียวผมนะปามี่ใส่หัวคูเลอร์ตายโอ้ยย้ำฉาต้องภูมิใจตัวเองกันเนี่ยคูรินพยายามจะปีนต้นไม้แต่ตกลงมาตายอันนี้ก็สมกับเป็นคูรินผมก็ไม่ได้ว่าอะไรโอ้ยคูรินเอ้ยคาลิฟล่าก็ไปนอนหมายเลข18ได้ขวานมือสปอนเซอร์ปริศนาผมนะใครจะเป็นฝ่ายชนะว่าตอนนี้เริ่มดูเดือดคนเริ่มเหลือน้อยผมนะถึงงานเทศกาลผมนะคอนูโคเปียจะมีอาหารและอาวุธให้เติมผมนะแล้วก็เป็นการที่จะรำลึกถึงคนที่ตายไปหมายเลข21ไม่ไป18ไม่ไปลันจิไม่ไปบูอ้วนก็ไม่ไปเคลไม่ไปแต่ต่างคนนี้ไปใช่ไหมคาลิฟล่าเคลและย้ำช้าเจอหน้ากันแล้วก็หยิบขอที่ตัวเองต้องการแล้วก็พยายามที่จะไม่เผชิญหน้าอ๋อคือมางานนะแต่พยายามที่จะไม่เราสงบโอเคก็ยังรอดกันอยู่ทั้งนั้นวันที่5ผมนะลันจีและย้ำช้าไปล่าคนอื่นหมายเลข18เจอถ้ำแล้วเคลวิ่งหนีจาก21เคฟราโหแทงบูอ้วนรัวๆจนตายครับผมนะชึก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 โหดเกินคาลิฟูล่าได้ระเบิดสาวๆโหเคฟรานี่เหลือกันเยอะเนี่ยทำเล่นไปจักรวาล6วันนี้ผมนะตายเบจิต้าคูล่าคูเรลินแล้วก็บูอ้วนนะผมนะเหลือแค่ไม่กี่คนแล้วตอนนี้คืนที่5หมายเลข18เห็นไฟแต่ว่าซ่อนอยู่ลันจิแทงย้ำช้ารัวๆจ
จนตายอีกคนนึงแล้วผมนะย้ำช้าบอกกูตายเพราะผู้หญิงเหมาะกับย้ำช้าแล้วเจอรันจิไอ้สองคนนี้ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ภาคตอนงงคุณเป็นเด็กนะสุดท้ายก็เจอคนที่รู้จักกันมาตั้งแต่งงคุณเด็กๆฆ่าทิ้งครับผมเนี่ยเคลปีนต้นไม้เพื่อที่จะพักอันนี้ปีนสำเร็จครับผมนะคูรินปีนไม่สำเร็จตกลงมาตายเคฟราก็ทำอาหารของตัวเองแล้วก็ปิดไฟของตัวเองคาริฟูล่ามองขึ้นไปท้องฟ้าบนกลางคืนหมายเลข21ตื่นขึ้นมาเพราะฝันร้ายงั้นตอนนี้เอาจริงเหลือแต่สาวแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือแต่ผู้หญิงนะผู้ชายตายหายหมดเลยนะโอ้โหตัวผู้ไม่ได้เกิดในกาโมเกผมนะเนี่ยเหลือแต่ผู้หญิงแล้วเนี่ยเคลหยิบดอกไม้วันที่6กับผมนะคาริฟูล่าไปล่าหมายเลข21พยายามจะขอให้เคฟราฆ่าเธออ้าวแล้วก็ฆ่าเคฟ้าซะเองโอ้หมายเลข21เจ้าเล่ห์เหมือนในเกมครับผมนะตอนแรกบอกว่าเคฟ้าฆ่าฉันเถอะแต่ว่าเธอกลับหักหลังแล้วก็ฆ่าเคฟ้าซะเองหมายเลข21โอ้ร้ายนะเราเนี่ยหมายเลข18ทุบหัวรันจิด้วยไอ้นั่นครับผมนะคาถาไอ้ที่อาชีพพระเขาชอบใช้อ่ะคูว่าเข้าไปครับผมนะโอ้โหเริ่มจะฆ่ากันแบบรัวๆตอนนี้เคฟล่าอุตส่าห์ไว้ใจไว้แล้ว21โดนหักหลังผมนะย้ำช้าเคฟล่ารันจิตายผมนะคืนที่6แล้วหมายเลข18เริ่มเปิดไฟขึ้นมาเคลก็สลบจากการหมดแรงหมายเลข21เผลอปลดกับระเบิดเอ้าตอนที่พยายามจะวางมันอ๋อคือจะวางกับระเบิดแล้วมันตุ้มขึ้นมาใส่หน้าตายโอ้ยและคาริฟูล่าก็ป่วยตายจากไฮโปเทเมียครับผมนะโอ้ยสาวๆเอ้ยหมายเลข18จะชนะเหรอเฮ้ยผมเชียร์หมายเลข18นะภาพคุณเธอนี่ก็เซ็กซี่เอ้าหมายเลข18ตายพยายามจะหนีจากอารีน่าเอ้าโธ่งั้นก็หมายความว่าผู้ชนะของกาโมเกม15ดราก้อนบอลก็คือนี่ครับผมนะประกาศโอ้คาริฟูล่าหมายเลข21หมายเลข18ผู้ชนะคือเคลเฉยเลยเคลร่างธรรมดาด้วยนะไม่ใช่ร่างเบอร์เซิร์กโอ้โหเคลเอาตัวรอดมาได้จากกาโมเกมครับผมนะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเคลครับผมนะคุณเธอนี่เป็นตัวที่ไม่คาดคิดว่าจะมาถึงตรงนี้ผมไม่เคยคาดคิดว่าเธอชนะแต่ว่าเธอก็เป็นสาวชาวไซย่าที่น่าสนใจก็ตบมือให้เธอผมนะโอเคผมนั่นคือโปรเจกต์กาโมเกมครั้งที่15ดักกันบอลผมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe Share แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมนะถ้าใครอยากดูกาโมเกมครั้งที่16ต่อไปแล้วอยากดูโปรเจกต์ไหนก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะแล้วทิ้งไว้ก่อนคอมเมนต์ด้านล่างได้สำหรับนี้ก็ครับไปก่อน Good bye and good night Hey พวกได้รู้อะไรไหมตอนนี้แบงค์กาโมเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page @bankgamo gamecaster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นนะ